ผู้เธอสูงอายุ25ปีจบการศึกษาระดับปริญญาโทคณะพิเศษเมสเดนเดนกรีดีเมสตีเดอร์มงคลที่มีได้เลยนะฟังสบายครับไม่ต้องกลัวบางผมช่างบางใจเลยนะไปโลกหมายเลข14คนหนาสีอายุ22ปีจบการศึกษาคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษารัสเซียมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นานหน่อยมีเวลาโอเคหนึ่งกระดิ่งจะมีนะแต่ชอบถึงมาเลขที่สิบสุกิตาการจราดีอายุ23ปีจบการศึกษาคณะปริญญาตรีคณะพิเศษแอดมิชชั่นสาขาไฟแนนซ์ยูนิเวอร์ซิตี้ออฟเนวาดาลาสเวกัสตอนอยู่ในนาแต่ตอนเดินในกระชับหมายเลข25วิชยาสุวรรณสุวิอายุ23ปีจบการศึกษาปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หมายเลข30พันธิยาพฤกษาอายุ23ปีจบการศึกษาปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์9ความเร็วเดินให้เร็วกว่านี้หน่อยครับก็โบเร็วกว่าเดิมเราหยุดได้นานให้เรากระชับแล้วหยุดได้นานจะหยุดนานช่วงที่หยุดเนี้ยจะเป็นช่วงที่ทีวีถ่ายสวยกว่าเดิมจะบอกให้เราหยุดให้กล้องแบบถ่ายนานหมายเลข34ลลิขาพรพินักกุลอายุ24ปีจบการศึกษาปริญญาตรีคณะเภสัชศาสตร์สาขาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หมายเลข37ปฏิมาพรเพียงชมอายุ20ปีกำลังศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่3คณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจังหวะนี้โอเคเพื่อนๆอยู่ไว้นะคะปึ๊บครบแล้วใช่ไหมครบแล้วหยุดปึ๊บ5วิแล้วเอาคนสุดท้ายเนี่ยไม่ต้องหายไปจำไว้นะใครที่เจอคนสุดท้ายนะฮะยืนคอยอยู่นั่นแหละปล่อยขึ้นมาเลยแล้วหนูก็ต่อแถวครับไอ้เด็กไปเลยค่ะมาเลยค่ะใครกระโปรงยาวใช้เทคนิคดีที่บอกไปเมื่อกี้นะคะ
รู้จุดตัวเองแล้วดีใช้เทคนิคที่บอกไปเมื่อกี้เอาอย่าลงมาสิแล้วคนสุดท้ายก็เดินมาเข้ามาโอเคไหมตั้งแต่โชว์กันจบดังนี้ยังไม่จบขอคนที่นั่งอยู่เย็นขึ้นไปสแตนด์บายที่ประตู A อะไรนะ A2 B2 ฝั่งใครฝั่งมันนะครับที่เข้าไปถูกไหมใช่ครับพอเพลงจบใช่ไหมครับพิธีกรก็เข้าเอาละครับนี่คือ12งามในขณะที่พิธีกรพูดเนี่ยนะครับนางงามที่อยู่ข้างในก็เดินออกมาตั้งแถวเต็มเวทีข้างหลังอีกทีหนึ่งซึมๆมาในขณะพิธีกรพูดไปเนี่ยนี่คือ12งามนี่คือ12งามผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายนี่คือ Voice Thailand ครับแล้วก็ลำดับต่อไปลำดับต่อไปนะครับเป็นผลประกาศที่ผ่านมาเมื่อวันที่28เรามีและประกาศตำแหน่งตำแหน่งที่2เรียกแล้วว่ามิสวิ่งสูตรได้แก่หมายเลขนางสาวเลยนะจุ๊กจิ๊กนางสาวจุ๊กจิ๊กได้สวิ่งสูตรเมื่อวันที่10เป็นแค่ก่อน15จุ๊กจิ๊กอยู่ไหนจุ๊กจิ๊กอยู่นี่สมมติว่าที่1อันนี้บอกเปลี่ยนเลยเพราะว่าใช่ไหมไม่ได้รายงานก็ออกมาตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นได้รางวัลแล้วได้รางวัลแล้วขอเปลี่ยนตำแหน่งตอนเริ่มได้ไหมนะฮะเขาได้ทำแถวนี้ก็ยังไงอย่างนี้ได้ไหมฝั่งด้านท้ายถึงนี้เลยอ่ะใช่แล้วมันจะเร็วครับเพราะเรารู้ว่าจะคิดของมันไม่ได้ตรงนี้เป็นตำแหน่งพิเศษและก็เราอาจจะเปลี่ยนอีกทีเมื่อประกาศรางวัลเมื่อวันที่ดีๆมันจะมีสี่รางวัล4คนนั้นน่ะจะโดนประกาศในวันรอบตัดสินครั้งหนึ่งต้องมาอยู่ในหน้าหรือเปล่าอีกทีหนึ่งนะฮะก็มีอาจจะครับครับล็อกก็จะพิธีกรก็จะบอกว่ามีรางวัล1 2 3 4ราบาบาและดูถึงว่ากันเวทีเป็นโครงเป็นอย่างนี้นะครับเข้าใจไหมครับพอเดินฟินาเล่เสร็จปุ๊บที่ตอนมาปุ๊บเราก็คือซึมเข้ามาเลยคือมาพอขับรางวัลพิเศษเผื่อจะมีรางวัลพิเศษที่รู้วันตอนที่เดินหรือเปล่าใช่ครับมีอาจจะมีอาจจะมีรอว่าเด็กครับเปลี่ยนปุ๊บสองเข้ารอบต่อไปผู้โชคดี